ครับผมเรากลับมาดูอีกรอบนะครับจากที่เมื่อตอนเช้านี่เครื่องพังครับทีนี้ไปเอาเครื่องใหม่มาครับไปเบิกเครื่องใหม่มาเครื่องแอร์ใหม่ครับไปเบิกมาใหม่เลยนี่เป็นเครื่องใหม่กว่าเดิมครับรุ่นใหม่กว่าเดิมเอาดีพิเศษมากครับมาที่นี่แรงครับแรงผ่านวุ่นวันเนี่ยแล้วผ่านวุ่นวันดีแน่เลยโอ้น้ำแห้งแล้วครับปันโอ้น้ำขึ้นกระจายเลยครับยอมจ่อท่อนหนึ่งเหล็กยาวประมาณ4เมตรครับเดาะลงไปเรื่อยๆครับโอ้เครื่องแอร์ครับแอร์ลมไปเป่าน้ำขึ้นมานะครับเป่าน้ำเป่าเศษดินครับได้อีกเม็ดแล้วป้าได้อีกเม็ดแล้วเบิดจักเล็กแล้วยิบเก็ดแล้ววะเอามากระโดดแล้ววะเครื่องเนี่ยเครื่องไม่นี่เอาขึ้นจอได้เร็วนี่เด็ดถอดครับนี่ถอดแล้วโอ้ลมแห้งดีไปกับเครื่องนี่เนาะแรงกว่าเครื่องก่อนครับเครื่องก่อนโอ้รอดแล้วก็รอดแล้วพุ่งกระจายเลยครับทีนี้ก็เอาเหล็กลงอีกครับต้องเจาะลงไปให้ถึงน้ำเรียกว่าน้ำต้องออกเยอะมากครับถึงจะพอใจเฮาสังเกตจังได๋น้ำจังค่อยสิฮู้ว่าน้ำมันนั่นนี่พ่อเฮาสังเกตจังได๋วันไอ้มันถือบ่อน้ำใหญ่นี่มันอันนี้กั้นตัวเนี่ยขึ้นเต็มปากพอเลยอันนี้ทำเพิ่มขึ้นเรื่อยๆสังเกตเบื้องน้ำที่ไหลออกจากนี้มั้ยจำนี่ถือว่าท่านพ่ออ่านมาเนี่ยถือว่าได้หรอครับได้แล้วถือว่าได้
ข้ามก็ถึงหาผิวครับพี่เด้อจากเลยลงไปประมาณ27เมตรครับท่อนละ4เมตรครับนี่วิธีการใกล้เลยครับเล็กตอนหนึ่งมันยาวจังเมตรครับเนี่ย3เมตรป่ะตอนละ3เมตรอ๋อ3เมตรนึงครับมีการเอาใส่ก็โอ้ยความแบบทำมาให้แบบมาให้ฮะนะพุ่งรวดจะบอกให้ยับบอกครับปัญญาน้ำพุ่งใช่ไหมโอ้แม่นที่ดีวะทุนแรงของมนุษย์ครับสมัยก่อนจริงๆนะครับสมัยตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นย่าเรานะครับเจาะน้ำบาดาลนะครับเขาจะเอาคนนะครับเจาะนะครับก็คือเอาไม้ครับใช้ไม้นะครับตอกลงไปนะครับใช้แป๊บบางคนก็เอาแป๊บครับตอกลงไปครับตอกลงไปแต่ว่าเจาะลึกไม่ได้ครับเจาะลงได้นิดเดียวก็ถ้าถูกบ่อน้ำก็ได้เลยนะครับนี่จะเป็นเครื่องยักษ์ในตัวครับมาเจาะจะเป็นเครื่องยักษ์ในตัวระบบยักษ์ครับกระเพื่อนครับกระแทกแทกด้วยหมุนด้วยครับก็จะลงไปเรื่อยครับลมก็จะเป่าขึ้นมาเรื่อยโอ้จากเลยยากอีกแล้วเหล็กละ3เมตรครับนับจากเหล็กที่ลงไปในเวลาเจาะไม่นานครับแต่ละบ่อนี่ถ้าไม่เสียถ้าเครื่องไม่พังนะครับเครื่องไม่เสียโอเคครับเดี๋ยวคลิปยาวเกินครับดูกันแบบสปีดก็แล้วกันครับดูกัน
้ำใสดีแล้วครับเมตรป่ะทำมันมึงดูคุณพ่อไปนี่เป็นของทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับเป็นของหลวงนะครับเขาจะขุดตามสเปคนะครับตามสเปคที่ให้มานะครับถ้าเจอน้ำก็ประมาณ60เมตรครับ60เมตรหรือจนกว่าจะเจอน้ำครับเจอน้ำแล้วก็เขาน่าจะพอนะครับแต่ว่าน้ำที่ผมดูนี่ยังไม่ถือว่าแรงพอนะครับไม่ถือว่าแรงพอตอนขุดเจาะลงไปเจอบ่อเจอน้ำครั้งแรกนะผมนึกว่ามันจะแรงมากครับแต่ว่าก็แต่เขาก็บอกว่ามันก็พอใช้ได้นะครับก็แรงอยู่กับสถานที่ครับบางจุดก็ได้น้ำแรงน้ำเยอะครับบางจุดก็อย่างว่าครับสำหรับนี่เป็นหัวหน้าครับชุ่มฉ่ำครับเย็นชื่นใจเลยงานนี้ต้องไปเจาะวันที่แดดร้อนครับเย็นสบายเลยเล่นน้ำไปด้วยครับสนุกครับมวนปุ๊บพี่น้องอย่างรถเจาะนี่ไม่รู้ว่าจะออกได้หรือไม่ได้ครับก็แรงพอสมควรครับเนี่ยเห็นไหมมีอัตราการไหลก็เนี่ยครับดูจากน้ำที่ไหลลงไปนะครับน่าจะประมาณท่อ3นิ้วนี่เต็มครับเต็มสายเลยท่อ2นิ้วครับท่อ2นิ้วนี่เต็มสายครับถามว่าถึงกับว่าแรงไหมผมว่ายังไม่ถือว่าแรงนะครับว่าผมเห็นบางบ่อนี่พุ่งกระชูดเลยครับไหลออกจนน้ำนี่เยอะมากครับพุ่งกระจายโน่นถึงโน่นเลยครับน้ำก็จับสูงครับถ้าน้ำมันเยอะน้ำมันจะจับสูงครับรู้ว่าจะจับลึกแค่ไหนถ้าอยู่ราว5เมตรนะครับ 4-5 เมตรนี่สบายครับได้ถ้ามันจับลึกๆ10เมตรครับก็จะลำบากในการดูดน้ำขึ้นมาใช้นะครับโอ้น้ำใสดีขนาดนี้
อยากพาพี่น้องไปเล่นน้ำเด้เนาะอยากพาท่านผู้ชมไปเล่นน้ำด้วยจังเลยเนี่ยถ้าเป็นกล้องโกโปรนี่ผมเอาไปลุยน้ำแล้วเนี่ยอันนี้กล้องมันโดนน้ำไม่ได้ครับเป็นโทรศัพท์ครับเดี๋ยวไปซื้อโกโปรเก็บโกโปรเวอร์ชั่น7ครับมาถ่ายทำให้พี่น้องท่านผู้ชมได้ดูครับเดี๋ยวเก็บตังก่อนครับเก็บตังก่อนช่วยกันติดตามครับผมช่วยกันดูครับเดี๋ยวดัมซิ่งซูเปอร์ยาวจะไปซื้อโกโปรเวอร์ชั่น7ครับมาถ่ายทำเอาให้ภาพคมชัดเลยครับให้สวยเลยลงถ่ายในน้ำได้เลยครับเนี่ยถ้าโกโปรเจ็ดนี่ผมจะไปนั่งอยู่ตรงนั้นเลยครับถ่ายให้เห็นน้ำฟุ้งกระจายมาใส่เลยครับให้ท่านผู้ชมที่ดูนี่เปียกตามเลยพ่อเราวะเป็นพ่อไปพ่อเราวะหาสิบสองหาสิบสองมันได้มาตรฐานเพิ่นแล้วเนาะแสดงว่ามาตรฐานของอันนี้มันน้ำพ่อใส่เราเนาะนี่เพิ่นว่าคิวต่อหน้าที่ว่ะคิวต่อชั่วโมง5คิวต่อชั่วโมงว่ะลูกบาทเม็ดต่อชั่วโมงลูกบาทเม็ดหนึ่งกับซ้ำปุ่มกีลด200ปุ่มกีต่อชั่วโมงหนึ่งประมาณนั้นตัวมันกับที่ได้มาตรฐานเขาเจ้าหรอมั้งลูกบาทไม่เจ้าเอ๊ะเก็บแล้วครับเก็บคู่แล้วดึงออกไปโอเคครับดูกันตอนนั้นครับตอนเก็บผู้นี้เดี๋ยวข้ามไปครับ